เกมต่อมาครับเกมแข่งรถบ้างเนาะ Asphalt 9นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเล่นแต่ PUBG กับ ROV นะครับฉันก็เล่นเกมแข่งรถเหมือนกันใช่ไหมมาดูการตั้งค่ากราฟิกนิดนึงครับโอเคค่าเริ่มต้นที่ให้มาจริงเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าค่าตั้งต้นนะครับก็คือเป็นกราฟิกแบบไม่ได้สูงสุดครับจริงทั่วๆไปนะครับแต่ผมจะลองปรับขึ้นมาเป็นคุณภาพสูงเลยนะครับว่ามี A2 Lite จะเล่นได้หรือเปล่านะครับมันจะมีการรีสตาร์ทนิดนึงนะคุณก็ต้องกดเข้าไปอีกทีนึงนะครับโอเคหลังจากที่เราปรับค่ากราฟิกเป็นคุณภาพสูงนะครับแล้วเราก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องใช่ไหมกดกลับเข้ามาในเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงกับ Asphalt 9นะครับการแสดงผลกราฟิกเวลาเรากดไปมาชุบๆๆๆเนี่ยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไวดีนะครับนะไม่หน่วงนะครับไม่แลกครับมีบางแบรนด์นะครับแค่เนี้ยช่วงกดเข้าไปมาที่เป็นแบบกราฟิกเอฟเฟคต่างๆเนี่ยมันก็มีหน่วงๆแล้วนะสำหรับ Asphalt 9เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกมข้างในกันว่าเฮ้ยเวลาแข่งรถมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคดูนะครับGo ยิงในตัวเลยนะครับโอเคนี่หมุนด้วยทำไมต้องขับรถอย่างเงี้ยชนเป็นไงล่ะจริงๆมันหลบไม่ทันครับโอเคยิงตอนนี้ไม่เจออาการแหลกหน่วงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกด่านนึงมาด่านที่2ครับพวกคัตซีนก็ไม่กระตุกเนาะจากที่เจอลุยชนแหลกเป็นไงล่ะนี่เห็นไหมประมาณนี้เอ้าเดี๋ยวเอาอีกด่านหนึ่งเพราะเกมมันสั้นเหลือเกินนะครับเอามาด่านที่3กันนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นมือถือที่ขับกราฟิกเกม Asphalt 9มาได้ดีที่สุดนะครับได้สวยนะครับถึงแม้ว่ามันจะปรับภาพคุณภาพสูงได้นะแต่ก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้สวยที่สุดแล้วกันนะครับนี่ดูฉากรถชนกันนะครับก็ดูดีเลยนะครับไม่กระตุกเลยจะไม่เอาอะไรงั้นหมุนทำอะไรอ่ะแตะในตัวเพื่อเปิดใช้ได้กลายเป็นซุปเปอร์ไนโตรนะครับแตะ2ครั้งให้เข้ากับช่องแถบสีฟ้านะครับอุ้ยลืมตีลังกาให้ดูชนะอีกแล้วนะครับแต่เป็นเกมที่ค่อนข้างสั้นนะเรื่องความร้อนเนี่ยถือว่าไม่ได้
มากขึ้นเลยนะครับจากที่เล่น ROV เมื่อกี้ใช่ไหมเรามาเล่นเกมนี้เนี่ยก็ยังอุ่นเท่าเดิมนะครับอุ่นเท่าเดิมมันจะความร้อนมันอ่ะมันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แถวใกล้ๆกล้องบริเวณนี้ตรงสแกนนิ้วนะครับที่จับได้นะแต่มันก็อุ่นนั่นแหละมันไม่ได้ร้อนหรอกนะครับเออนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะไหนๆก็มันจบเร็วเหลือเกินกับ S49 ก็มา PUBG เลยแล้วกันนะครับโอเคครับมาต่อกับ PUBG เลยนะครับผมเมื่อกี้ S49 มันแบบเกมมันจบไวไปนะครับนะมาเอาเกมที่มันยืดเยื้อดีกว่านะครับนะไม่รู้ผมก็อาจจะตายเร็วก็ได้นะโอเคมาดูการตั้งค่ากราฟิกนะครับจริงๆค่าเริ่มต้นของ Mi A2 Lite เนี่ยจะเป็นอันนี้ครับกราฟิกแบบต่ำสุดนะก็คือดีแต่ว่าเฟรมเรทปรับได้ระดับกลางนะครับสามารถปรับสูงก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการกราฟิกในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นสมดุล นะครับค่าเฟรมเรทที่เราได้เนี่ยก็จะปรับลดเหลือแค่ต่ำกับกลางอย่างที่เห็นนะครับผมก็จะเอาแบบให้สุดเลยแล้วกันก็คือเท่าที่มันจะทำได้ก็คือสมดุล นะครับแล้วก็ระดับกลางนะครับพวก HD อะไรปรับไม่ได้เนาะแล้วก็ผมเลือกแบบโทนภาพแบบเรียลลิสติกไปนะครับโอเคมันก็จะมีขึ้นเตือนมาตลอดนะว่าตั้งค่าแล้วมีผลต่อการแกว่งของเฟรมเรทขึ้นลงนะครับนะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราอยากให้เล่นให้ภาพลื่นๆเนี่ยก็ต้องปรับต่ำๆไว้นะครับเท่าที่เครื่องเราจะไหวนะครับแต่ผมจะลองแบบสุดเท่าที่มันจะทำได้เนาะโอเคหมุนได้ดีคลาสสิกแล้วกันไปลุยกันเข้าเกมมาแล้วนะครับรออยู่ตรงก่อนขึ้นเครื่องนะครับมันอัปเดตใหม่เนาะเนี่ยฉากมันเปลี่ยนไปผมไม่ได้เล่นนานละโอเคว่ายน้ำไปหากายความสวยงามของภาพก็จะประมาณนี้ครับลองดูเนาะดูเครื่องบินนะครับดูเฉดสีดูเงานะครับจริงๆเราเล่นเกมเราไม่ต้องซีเรียสขนาดนี้ก็ได้เนาะดูตรงไหนดีครับนี่ดูแมปนะการซูมเข้าไปดูแมปก็โอเคก็ลื่นไหลดีกระโดดแล้วกันช่วงจังหวะกระโดดเมื่อกี้ไม่กระตุกนะครับนะแต่ลองดูระหว่างทางนี่ครับว่าเวลาผ่านเมฆหมอกมันจะมีกระตุกบ้างไหมนะครับเจอแล้วนิดนึงเจอแล้วมีกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนิดๆแต่ก็โอเคแหละเล่นได้ฟึบก่อนถึงพื้นก็กระตุกนิดหน่อยเรามาลงท่อกันดีกว่าอะไรให้ดูบ้างไหมรู้สึกว่าในนี้ของดีๆจะเยอะเนาะเป็นความบังเอิญที่ถือว่าโชคดีเลยมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวก็มาลองเช็คๆจับๆดูกันเนาะว่าเครื่องจะร้อนด้วยไหมนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมนี้นะครับด้วยโทรศัพท์Nova 3เนี่ยมันปรับกราฟิกได้สุดมากสูงมากนะครับแล้วก็ร้อนไวด้วยนะครับแต่ณตอนนี้ที่ผมจับเครื่องอยู่ไม่รู้สึกอุ่นเลยนะรู้สึกเฉยๆขึ้นไปดีกว่าอยู่ในนี้นานๆรู้สึกร้อนๆกันเนาะการลงไปที่คุ้มค่ามากนะครับได้สไนเปอร์ได้แบบสโคปดีๆมานะครับมีใครให้ยิงไหมนี่ผมกลัวมากเลยนะกลัวแบบระหว่างซูมคนอื่นส่องคนอื่นอยู่เนี่ยจะโดนยิงจากข้างหลังเอานะครับการมองระยะไกลก็ถือว่าโอเคนะครับแต่คุณจะคาดหวังภาพสวยๆไม่ได้แน่นอนเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ปรับแบบ HD อะไรได้อันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับ
แต่ระหว่างที่เราเล่นอยู่เนี่ยอ่ะในค่ากราฟิกที่ปรับได้สูงสุดของเขาเนี่ยมี A2 Lite ก็ถือว่าทำได้ดีโอเคมีกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ก็ผ่านไปดูเครื่องอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนเล่นเกมบ้างเรื่อยๆแบบผมนะครับมีใครให้ยิงบ้างไหมเนี่ยจะตรงไหนโอ้ผมจะตายไหมเนี่ยโอ้ผมโง่มากเลยอ่ะตายแล้วนี่บอทใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองคิวตายแล้วแบบนี้คืออุ้ย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 โอ้ตายอุ้ยคือมันกระตุกระหว่างเดินนะครับเจอเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันไม่หน่วงนะครับคุณเคยเจอว่าหน่วงกับกระตุกใช่ไหมแยกออกจากกันนะสำหรับผมเนี่ยผมแยกออกจากกันคือมันไม่หน่วงนะครับผมเคยเล่นตัว Samsung A6 นะครับที่ผมเคยทำรีวิวไว้เนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะรู้สึกหน่วงมันเหมือนกับมันสโลว์ให้เราอะรู้ไหมซึ่งบางทีมันก็ค่อนข้างหงุดหงิดเหมือนกันนะเวลาจะเล็งยิงอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ไม่เจอปัญหาตรงนั้นระหว่างที่ยิงกันนะแต่ที่ผมตายเนี่ยโทรโทรศัพท์ไม่ได้โอเคเดี๋ยวอีกรอบครับอีกรอบนึงรอบนี้จะตายเร็วไหมนะฮะลองดูกันมีคนเดินเข้ามาด้วยอ่ะไม่ชอบเลยได้ปืนนี้โคตรไม่ชอบเลยอ่ะโอ้โหยิงพลาดหมดเลยครับเปิดดีเปิดมันต้องขึ้นไปเอาปืนแล้วก็ลงมายิงล้างแค้นแน่ๆเลยอ่ะเฮ้มีกระตุกนิดนึงเนาะเมื่อกี้มาสิตาย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 โอ้โหยอะไรเนี่ยดูปืนที่มันได้สิอีกรอบโอเคมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคลุยจะตายไหมหนอเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วโอเคปืนสั้นก่อนก็ยังดีเนาะก็จะประมาณนี้เนาะความสวยงามของกราฟิกก็จะได้เท่านี้นะครับมันปรับได้แค่ระดับกลางนะครับปรับ HD ไม่ได้เนาะอยู่ไหนอุ๊ยอุ๊ยไหนอ่ะคุณมีเสียงปืนไหมดีใช่ไหมเล่นยากเหมือนกันเนาะตอนนี้แบบคือเล่นผ่านหน้าจออีกทีนึงอ่ะนะครับนะคือใช้มือถือถ่ายไงเราก็ต้องดูผ่านจอมือถืออีกทีนึงจริงๆมันเป็นข้ออ้างเนาะพูดเอาไว้ก่อนเวลาตายจะได้ไม่น่าเกลียดแต่คุณเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์คุณผ่านไปตัวอื่นเลยครับมันไม่สุดอยู่แล้วเนาะ
อยู่ไหนอยู่ไหนมาเลยมาเลยเนี่ยพอได้ปืนยาวก็จะห้าวแบบนี้เนาะรถขับได้ไหมหรือว่ามันจอดแบบล่อเราให้เราเข้าไปเอารถแล้วก็ยิงอย่างนั้นหรือเปล่าครับมาดูกันขับรถกันครับว่าเป็นยังไงภาพก็เรนเดอร์ออกมาได้ไวนะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ดีเลยนะครับค่าระดับกลางก็ทำได้ดีนะครับดีในตัวมันเองเนาะอุ้ยโอ้โหทำไมไม่เห็นวะกำแพงระหว่างขับรถเนี่ยนะครับก็เจอกระตุกนิดแต่ไม่บ่อยจนรำคาญเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแบบว่าให้มันแบบไหลลื่นจริงๆนะครับก็คุณปรับต่ำสุดไปเลยนะครับเวลาปรับกราฟิกระดับต่ำสุดเนี่ยมันสามารถเลือกโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับนะโอเคไหมก็ลองดูว่าเป็นยังไงลองไปปรับกันดูนะครับถ้าใครสนใจเจ้าเนี่ยนะจะมีอีกทางเรื่องนึงนะครับที่สเปคแรงมากกว่านี้หน่อยนะครับเป็นมี่ A2 นะครับ A2 เฉยๆนะไม่มีไลท์นะครับจากนั้นก็จะเป็น Snapdragon 660ก็เล่นเกมได้ดีเลยนะครับถ้าจะปรับสุดก็ปรับได้มากกว่าตัวนี้ด้วยก็ลองไปดูกันนะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่าหน่อยโอ้ๆเหมือนมีคนมาให้บวกแล้วไปซะเถิดมีอีกไหมมาปืนมาจากไหนมีเสียงปืนปะใครยิงมาโอ้โอใครอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะ Come on no. อ๋อ zoom เขา zoom นะครับโอเคแหละนะครับก็ตอนนี้ตัวเครื่องก็อุ่นๆนะยังอุ่นไม่ได้ร้อนนะครับนะตรงช่วงบริเวณอย่างที่บอกไปนะครับก็คือแถวๆเนี้ยบริเวณเนี้ยครึ่งฝั่งนี้ที่เป็นไปทางกล้องทางสแกนนี่ไหมตรงนี้จะค่อนข้างอุ่นๆนะครับถึงตรงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรื่องความร้อนหายห่วงถ้าจะเล่นเกมนะครับ เรื่องความอึดเล่นได้นานก็ไม่ต้องห่วงเพราะเจ้ามี A2 Lite เนี่ยมันแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมเลยนะครับและถ้าคุณเป็นคนที่แค่พอเล่นเกมขำๆนะครับเล่นแบบว่าคลายเครียดอะไรเงี้ยมันเพียงพอแล้วนะครับบอกเลยว่ามันเพียงพอแล้วนะครับเล่นได้ระดับกลางๆนะครับอย่าเล่นให้ลื่นๆก็ปรับให้ต่ำนะครับผมยังไงนะครับก็ลองไปหาดูนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าให้มันดีกว่านี้หน่อยชอบความเป็นมี่ A2 แล้วอยากได้ความเป็น Android 1เป็น Pure Android เนี่ยแล้วอยากเล่นเกมได้ดีขึ้นหน่อยคุณก็ไปดูตัวมี่ที่เป็น A2 เฉยๆนะครับนะตัวนั้นก็น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันสวยงามดีนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ระบบภายในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวทดสอบเล่นเกมด้วยโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi A2 Lite นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์อย่าแบ่งปันช่วยกดแชร์และอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ